สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าทิกมาดูอเล็กซ์ปั่นโค้งโค้งเปลี่ยนทางเปลี่ยนไม่ถึงบอลก็ทำให้บอลเข้ามือของทางวิงเอาบอลมามิก้ามิก้าเมอร์ซี่งัดแล้วโอ้โหโดนกดทิ้งโอ้โหสุริยาโขกแล้วยังลุ้นต่อว่าจะข้ามคานไหมด้วยครับโอ้โหแต่ก็ต้องสอดเข้ามานะครับไม่อย่างนั้นเมอร์ซี่นี่ก็โอ้ตาเท่านั้นจะว่าแล้วชัยนาทเลยจังหวะสุดท้ายเลยนะครับใช่ครับที่พวกเขามาจ่อๆแล้วจบยังไม่ได้เท่านั้นเองครับกระดกผ่านคาบามูระไปแล้วแต่ว่าสุริยาครับมาซ้อนหลังซ้อนหลังแล้วหาก็ถือว่ายังเป๊ะอยู่ครับยิรัตแย่งได้แล้วผ่านอภินันท์หนาครับมาดูจะชิปชิปมาให้กับทางอเล็กซ์ดูดดูดได้ขวาของอเล็กซ์เวสลีย์โอ้โหสวบเลยครับ 1-0 โอ้โหฮอตจริงๆครับโอ้ยิงปังลูกนี้นี่หายอยู่แล้วครับวางสวนกลับมานะครับแล้วโอ้โหคู่กองหลังของ TOT ครับยืนดูกันหมดนะครับจังหวะดูดลงมาของอเล็กซ์เนี่ยแหละครับแล้วดูครับมีช่องคมกริบครับไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับสุริยาก็ยืนมองครับไอ้คาบามูระดูกลมหน้าของพนมกรสายสอนไม่ช่องแต่ว่าบอลมันโด่งแบบไม่ฮุกให้ครับพนมกรระยะ30ลาครับกดลูกนี้บอลเหินโด่งยังห่างเยอะครับฟัดลูกนี้ครับจูรินโญ่ตักมาเสาแรกได้โชคโขของบาชาเวสเนี่ยกดไม่ลงวิ่งมาหาจุดนัดพบแล้วครับบาชาเวสขึ้นถึงบอลนี่ก็ยังโด่งไปอีกครับโดนหัวไหลตัวเช็ดฝากอเล็กซ์อเล็กเกี่ยวได้ป๋าแล้วครับดูมิก้าเปิดช่องให้แล้วหาขวาได้ขวาของอเล็กซ์แล้วของมิก้าช่องมิก้าซ้ำได้ครับ 2-0 ดูว่าจะล้ำหน้าหรือไม่เท่านั้นจังหวะซ้ำของมิก้าแบบนี้ไม่ล้ำครับมิก้าเมอร์ซี่ว่าเฉียบคมจริงๆนะครับ2ตัวต่างชาติของชัยนาทครับคนรับมาก็เป็นเวสลีย์อเล็กซ์ก่อนนี่แหละครับฉีกซ้ายไปเนี่ยโอ้โหเป็นมิก้าเมอร์ซี่ล้ำหน้าครับโอ้โหล้ำครับจังหวะนี้หน้าธงไม่ขึ้นนี่เป็นโชคดีของชัยนาทและเป็นโชคร้ายของ TOT ครับครับโอ้โหคือซัดไปติดเซฟแล้วอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนครับมิก้าเมอร์ซี่ถึงแม้ว่าจะซ้ำได้ดีเหลือเกินก็ตามนะครับโอ้โหซัดลงพื้นลูกนี้กลายเป็น 2-0 นี่หันไปเช็คผู้ช่วยสัญญาณมาแล้วครับอเล็กซ์ยิงครับใจจะยิงเออบอลมันโด่งข้ามคานวิถีมาก็ชนินอยู่ที่วิถีพอดีเลยครับตัวอยู่แล้วนะครับชนินเนี่ยครับไม่กล้าออกมาจากเส้นเลยนะครับแล้วก็เช็คแล้วด้วยครับบอลโด่งเกินกว่าที่จะเข้ากรอบอยู่แล้วครับชนินนี่ยืดแขนขึ้นไปนพพลมาที่จูนิโยนหนีสมมติได้ซัดติดบล็อกกันเองโอ้ไปติดตัวของทางบาสได้ไหมมาดูจังหวะนี้ยิงใส่ใส่ก็น่าจะเป็นนพพลผมโดนเลยครับที่ได้ซัดแล้วก็ยังไม่เข้ากรอบแล้วครับเอาปิดบอลไปขึ้นมาตัวนี้ครับแล้วยิงด้วยอเล็กซ์โดนเท่าไหร่ดูจังหวะคาบามูระสกัดมาเข้าทางโอ้โหดูเตะมุมเข้ามาครับของ TOT เสาไกลยิงไปนี่เอ้าเข้าครับโอ้โหตีให้แตกไล่มาเป็น1-2ได้ครับแล้วโอ้นี่ยังมีเวลาช่วงทดอีก2นาทีเสร็จๆนะครับเนี่ยทางโค้ชสมชายชูเลยครับว่าเหลือ3นาทีครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของ TOT ครับออกไปไม่ได้นะครับชนินโดนบาสซาเวชขวางทางอยู่ครับโอ้โหแล้วที่เสาไกลครับโดดมาแปรตรงนี้สุภกิจเนียมคงครับชนินเซฟไม่อยู่เลยครับมองไม่ทันครับชัยนาทเกมอยู่ในมือแล้วโดนฉกมาเอาแล้วครับผู้ตัดสินยังไม่เป่าด้วยวางสวนโอ้โหไม่แม่นครับเข้าเท้าจิตปัญญาก็เป่าจบเกมไปเลยครับชัยนาทบุกมาชนะ TOT SC ได้2-1 ครับทำให้เก็บเพิ่ม3คะแนนนะครับมีเป็น7แต้มจาก4เกมครับส่วน TOT ก็ยังไม่มีคะแนนในฤดูกาลนี้นะครับแพ้4นัดรวดครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของเกมในสัปดาห์นี้ครับของ Toyota Thai Premier League นะครับพบกันใหม่ในกลางสัปดาห์วันพุธที่จะถึงนี้ครับส่วนผมและทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาไปก่อน